ฮันแน่ลืมกดไลค์เลยสิกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์แล้วกดติดตามแล้วกดลูกกระดิ่งแล้วไปดูคลิปกันเลยน้ำส้มหวานชื่นใจสุดยอดเลยเอาละโอ้ยโลจ๋าโอ้ดีมากเลยรู้สึกดีทุกครั้งที่ถือโลเนี่ยแม่มันช่างสุดยอดเลยเป็นโลศักดิ์สิทธิ์ที่เจ๋งมากเลยอะไรนี้ก็มีใครกล้ามาแล้วสิเนี่ยเจ๋งเอาละมันมีดาบชื่อเกาะทีนี้ก็ทำดีว่ะเนี่ยเราถือโลกกลางแดดเราจะได้บัฟนี่ด้วยเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นี่ไงนี่ฝังข้อแสงด้วยฮีลเลือดตลอดเวลาแม่โคตรโกงแต่ถ้าสู้ตรงคืนไม่น่าได้อะไรแต่ก็โอเคเอาล่ะว่าแต่พวกทำอะไรอยู่วะอะไอเจ้าพวกนี้อะไรอะสวัสดีเพื่อนมาโยโย่ทับสโกเพื่อนทับสโกทับสโกอะไรเนี่ยมือจากแล้วนี่คือรูปปั้นของฉันเนี่ยเพื่อนนะฮะรูปปั้นอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องอะนี่ยังไงเพื่อนเฮ้ยอะไรมีแก่ด้วยใช่แล้วเพื่อนแก่บนหัวเรามันจะกินหญ้าแล้วเพื่อนทั้งหญ้าอะไรอ่ะมันถึงหัวเรานะเพื่อนมันกินหญ้าว่าแต่เฮ้ยโอ้หวังไงเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยน่าร้อนเหรอก่อนนี้ว่าร้อนหัวร้อนไปหน่อยนะเล่นเกมมานี่ตอนนี้ช่วยดีเยอะเลยโอ้โหใครต้องการแบบสิ่งนี้แก้หัวร้อนได้ดีฉันงักเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะให้นายเลือกระหว่างอะไรเพื่อนเราวางกระต่ายกับไก่เพื่อนนะถ้าฉันเลือกกระต่ายฉันเป็นตัวที่มีความหมกมุ่นทางเอ้ยไม่ใช่เอ้ยเฮ้ยอย่าคิดอย่างนั้นนี่เรียกว่ากระโดดสูงวิ่งไปดีกว่านะเออจริงแต่ถ้าเลือกไก่อะไก่เอ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วบอกเดี๋ยวพ่อไม่นุ๊บไก่ดินนะไอ้นี่พอมันใส่หมวกเลยนะพอนี้แบบปกติแล้วพอใส่หมวกไก่เอ้ยไก่อะไรวะเออเลือกไก่แล้วถูกไหมเอาล่ะไหนสิลองใส่หน่อยพี่ว้าวเย้มีไก่ฟักบนหัวผมโคตรน่ารักอ่ะว่าเข้าเลยตัวเองเขาก็น่ารักแต่จุ๊บๆอะไรนุ๊บทำไมถึงว่าไก่น่ารักโอ้มันได้เหรอใส่ใจแล้วไปเอาอย่างไหนนะรู้ไหมก็ฉันคิดว่าในหมู่ในเมืองเนี่ยมีลูกปั้นบางไปนะรอบก่อนน้ำพุรอบนี้เลยอ่ะลูกปั้นลูกปั้นนั่นแหละแล้วมันยังไงวะเราจะปั้นแม่ก็อยากมีรูปปั้นได้มากเพื่อนนะเราไปดูดิเพื่อนนะมีมากมายมากนะเพื่อนนะมันจะเป็นที่แบบบ้านเก่านายแล้วรู้อยู่ใช่ไหมก็อยู่ไหนอ่ะก็รู้ดิก็ต้องถามนี่เราวิชาใช่ไหมได้ชัดอ๋อไม่รู้อ้าวยังไงวะยังไงนายก็แบบดูดิโอ้ยใกล้หน้าว่าแบบยังไงอ่ะเดี๋ยวนู้นฮะว่าอะไรเล่นขำเลยโอเคพอแล้วโอเคดูได้แล้วรูปปั้นเลยนะแต่ว่าเตรียมดูว่าถ้าเรารูปปั้นมันน่าจะเป็นพวกอะไรที่ใหญ่แน่เลยอะไรนะสักอย่างมันเขาว่าไงอ่ะไม่รู้ดิก็เตรียมตังค์ไว้ก่อนเผื่อแล้วก่อนยังไงก็บริจาคตอนนี้ก็ต้องเตรียมตังค์ก่อนโอเคเอามาสัก2ปึกพอนะครับนี่ปิดเลยสุดยอดบ้านเรานี่มันช่างดีจังเลยเอาล่ะทีนี้เราไปดีกว่าไปตรงนู้นไปนู้นนี่แน่ไปเลยไปงั้นเลยไปอย่างเดียวว่าน่าจะไปตรงที่ตรงน้ำพุก่อนมันจะมีอะไรให้เราเดี๋ยวไก่รู้ราคาไก่รู้ราคาโอเคทีนี้ก็เลสโก้จะบอกหันวะอันนี้ดีกว่าไก่เลสโก้โอ้ยดิเดี๋ยวดิมีราคาในเฝ้าอ่ะมันคนเฝ้าดีกว่าสวัสดีครับผมครับผมขอว่าเงินคืนได้ไหมครับได้ครับผมโอเคเงินคืนโอเคจะเย็นนะพี่ผมมาตังคืนโอ้ยเอ้ยฝากเดิมดีกว่าโอเคสิก้อนหนึ่งโอเคครับผมโอ้ยใช้บริการได้ครับครับผมนี่ฝากตังค์แท้เราไปต่อฮึบทีนี้เราก็จะไปลงเลยขี่นี่แหละดิสเลยล่ะน้ำพุก็โอเคไม่มีใครก็โอเคล่ะน้ำพุนี่ถือว่าก็สวยงามแต่ก็เฉลี่ยโอเคแต่อะไรวะเนี่ย What the hell อะไรเนี่ยฮะเฮ้ยอะไรนี่เกิดขึ้นเหรอนี่คืออะไรอ่ะหยุดก่อนเจ้าคนต่ำช้าต่ำช้าอะไรนั่นแหละนี่คืออะไรอ่ะนี่ก็คือรูปปั้นของแกะทองคำแกะอะไรไก่อ้อไก่ทองคำนี่นะฉันเอาเงินมาสร้างไปรูปปั้นไก่ทองคำนั่นนะอะไรนะเฮ้ยโอ้นี่มันทองเลยใช่แล้วทุกเหรียญทองที่นี่ทุกเซตอย่างดีแล้วก็ดีเลยบักทองสุดพรีเมียมฉันมาเพื่อสักการะบูชารูปปั้นไก่นี่นะรูปปั้นไข่ขอขึ้นได้ไหมก็ร้องขึ้นตัวสิแต่ว่ามีเอฟเฟคออร่าด้วยแสดงว่าเป็นอะไรเนี่ยเอฟเฟคออร่าความศักดิ์สิทธิ์นี่เหรอว้าวแค่แล้วฉันบูชามันมากกว่าหลายปี
แล้วตอนแรกเห็นไปบูชาน้ำพุเดี๋ยวมันไม่เกี่ยวนั่นก็แค่อยากไปรอบริจาคอะไรหน่อยนะอันนี้คือบริจาคด้วยความศรัทธาจริงไงเหรอโอเคได้อันต้องขอไปจัดได้ไหมเขาบอกผมมีไก่เป็นหัวเลยโอ้มีไก่เลยเยี่ยมเยี่ยมอนาคตเป็นไก่ทองคำตำนานก็ตายนะไก่ทองคำตำนานเขาว่าไงวะอาจารย์เถอะโอเคเอาล่ะโอเคงั้นผมขอบริจาคครับผมได้แม่ตามสบายเลยโอเคผมขอบริจาคครับผมดีมากดีมากมาช่วยให้ลูกปั้นไก่นั้นใหญ่มากกว่านี้นะใหญ่กว่านี้เหรอแค่นี้ก็พอนะไม่เอาตัวใหญ่มากกว่านี้พอเถอะนะจะสั่งสองอันเลยสองอันอะไรโอเคครับผมกราบไหว้เนี่ยตัวไก่ผมไก่ผมนี่ไก่ผมโอเคนะนี่ไก่ผมเอาล่ะทีนี้เราก็จำการมากราบไหว้กึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยโอเคเนี่ยโอเคสักการะแล้วอย่าทีนี้ก็พอนะผมโอ้เคๆๆเราไปแล้วนะครับผมได้เลยเรารู้สึกว่าไก่เราจะมีความแบบพิเศษขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ทีนี้กลับบ้านดีกว่าเฮ้ยกลับมาในเดือนนี้ดีกว่าฮึบๆๆได้เวลากลับบ้านหยุดก่อนโอ้ shit เอาล่ะแกต้องจะต้องซะครับผมจะทำไมผมพี่ผมก็ไอ้พามขึ้นมาครับผมเอาล่ะแกใช่ไหมที่เป็นคนจัดการพี่ของฉันน่ะจัดการอะไรอ่ะลูกพี่ของฉันตายพวกแกอะไรไม่รู้ฉันก็แค่คนที่มีไก่บนหัวฮะนั่นแหละแกแน่ๆเลยเอ้ยไม่ดีฉันไม่รู้ฉันไม่โลดนะเว้ยฮะเลิกกระจอกนะกระจอกอ่ะนี่ไงเป็นไงโอ้เด้งซะเด้งซะนี่ดิซะเด้งเอาไม่เด้งเหรอไม่เด้งเหรอไม่เด้งเหรอเด้งดิเด้งดิเออมาโลกของฉันกูสาอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายพันไปโอ้ก็ว่ามันเร็วไม่มีมอเตอร์เพชรเองเอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยไอ้พวกมาเฟียเอ้ยกลับบ้านดีไม่ได้โอ้โหเออจะส่งซ่อมเลยนะอุตส่าห์ได้รถฟรีมาลูกปั้นไก่ครับทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของไก่มีจริงช่วยให้แบบรถทองคำกลับมาได้ไหมขอมาไปหน่อยไม่โอเคเถอะจะไก่น้อยเอ้ยมันมีชีวิตผมไม่ได้ชีวิตอะช่วยให้ฉันรู้ดีได้ไหมเจ้าไก่น้อยฉันสุดแย่เกินรถฉันมันพังปาลุกยาเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไม่ได้มาโรงแรมนั้นนี่เลยว่ะเอ้ยมันเอ้ยคนในบ้านอ๋อครับผมครับโอ้ยนี่มันไก่ใช่ไก่ครับผมครับผมนั่นแหละไก่โอ้สุดยอดเลยนะพอหนูเป็นไงบ้านมีบ้านยังไงเอ้ยมีบ้านครับผมเอ้ยเอาไงดีเหล็กใช่เอาเหล็กที่ไปนะเอ้ยไม่เอาอยู่บ้านที่ไม่เอาดีกว่าเอาไปหน้าผมหรือว่าผมให้เอาไปซื้อทรงสุขภาพโอเคไหมอ่ะตาหนุ่มให้ก็โอเคนะว่าหนุ่มนี่ใจดีเลยนะไม่เป็นไรครับผมเอาไปเลยสุดท้ายแล้วมันก็แก้พิเศษแล้วจริงๆอาช่างเถอะผมไปก่อนนะครับบอกหนุ่มรักษาตัวเองเลยนะหนุ่มโรงแรมนี่อะไรอะฮะเดี๋ยวนี่เนี่ยโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมคุณมาทำอะไรครับเนี่ยต้องการโรงแรมหรือเปล่าครับนี่คืออะไรอะรูปปั้นหมูทองคำเหรอทำไมด้านซ้ายไม่เขียนว่าไก่ทองคำวะเฮ้ยไอ้คนจะต่อลืมแก้วเนี่ยอาช่างเถอะนั่นแหละครับเอาสักการะหมูนะครับทำไมต้องเป็นหมูด้วยหมูทองคำนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความตะกัตตะกามนะครับตะกัตตะกามหมายความว่าไงนั่นแหละครับการที่จะเอาเงินนั้นมีที่สุดนั้นเราต้องการสร้างผู้ปั้นหมูทองคำขึ้นมาเพื่อให้การให้โรงแรมนี้การกินเงินของลูกค้าไปเรื่อยๆนะครับหมายความว่าไงอ่ะก็แปลว่าเรียกเงินลูกค้าให้เราเข้าปากแล้วนะครับนี่โอเคผมขอที่ไหนทำอะไรนะครับขอโทษทีผมว่าต้องแบบนี่ครับผมหมูทองคำตีได้โอเคเป็นนกปุ๊บบานด้วยได้ไม่ได้ตัวเองโอเคของจริงด้วยก็ของจริงสิครับทองมากกว่าแสนกะรัตนะครับกะรัตเลยเหรอกะรัตมันเพชรเลยเหรอโอ้ขอโทษครับอันสี่โอเคเอาล่ะผมไปก่อนแล้วกันนะทำไมต้องมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นด้วยวะเอ้ยเอาว่ะพ่อแล้วกลับได้เอาไม่ได้ไก่เป็นไก่ทองคำขึ้นนะเอาล่ะกลับบ้านเฮ้ยแมคโดนัลด์นี่หว่าไปซื้อกินดีกว่าโอ้แมคโดนัลด์โอ้ shit อะไรวะน่าเฮ้ยแม่งเฮ้ยนี่พวกแกไม่เอิญจริงฮะอะไรเอ้ยอะไรพวกแกน่ะนี่อะไรฮะนี่สัวฮะ
มาให้หมดเลยนี่มาหมดเลยมาโอเคอุ้ยอุ้ยตกตายแม่งเอ้ยเอาไก่เอาก่อนแล้วไก่โอเคปึ๊บเอาละมาดิเว้ยพวกไว้เลยนี่มานี่โลกันนี่เป็นไงหันแล้วไม่ได้สี่กระจกเอ้ยตายทั้งบุเกน่ะเฮ้ยทันชิ้นก่อเลยอะไรเนี่ยชีวิตทำไมต้องเกิดเรื่องเนี่ยโอ้สาวมากินไก่ไม่กินไก่อ่ะวันนี้เดี๋ยวเราสักการะรูปพันธ์มาแย่ละแย่มากมากเอาละทีนี้เราต้องกลับคิดถึงรถอ่ะอยากมีรถจังเลยรถหายไปไหนคิดถึงรถที่สามารถขับเป็นตลอดเวลานะโอ้ไก่ว่าไงคิดถึงเพื่อนมันหัวเปล่าอาจารย์เด้อเอาละทีนี้เราก็ต้องเดินไปใช่ไหมรถนั่งรถไฟไปรถไฟไหนอะโอ้ชั้นหน้าต่อยบ่ายเอาละเดี๋ยวเดินไม่ได้การเดินด้วยตีนเปล่าก็ไม่ได้เย็นนะที่ถึงสภาพตอนเดินเข้ามาที่นี่แรกๆเลยเอาเถอะผมว่าคงได้รถทองคำหวังมาเป็นเหมือนมั่งโอเคใช่เด้ออย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรโอเคเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์รูปปั้นเลยต่างๆขอร้องล่ะเอาละโอเคกลับมาแล้วโอ้บรรดาศักดิ์สิทธิ์ยังสวยงามเหมือนเดิมเนี่ยว่าแต่อะไรวะนะเฮ้ยน่าอะไรเดี๋ยวเฮ้ยนี่มันวัวเฮ้ยมีรูปปั้นวัวทองคำศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เด้อโยนสุดยอดกลับไปโอเคกลับไปเอาล่ะวันนี้มากราบไหว้นะครับเอาล่ะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาล่ะผมขอให้สิ่งที่อยากช่วยเหลือให้ผมดีด้วยนะครับขอร้องล่ะว่าล่ะผมรู้สึกโชคร้ายมากเลยตรงนี้ขอรับสักครั้งที่ดีนะครับเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไก่เรื่องแสงเฮ้ยอะไรอ่ะอย่ามาทั้งว่าการที่เรามาขอพรตัวปั้นศักดิ์สิทธิ์นี่ทำมาแล้วได้โอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยของโคตรโคนี่ว่ะแย่แล้วไงเห็นนะเดี๋ยวท่านนั้นผมขอรถใหม่แต่รถใหม่ขี่เดี๋ยววะว้าวเฮ้ยทำไปเล่นเร็วใช่ได้แล้วก็ยังดีกว่าดีเลยวะโอเคอย่างนั้นก็ยังเดี๋ยวดีกว่าเดิมนะโอเคเอาล่ะไปกินเอาฟ้าจอดไปที่สถานที่ดีกว่าไม่อยากเห็นความละอายของเราเอาล่ะเดี๋ยวลูกนะเอาล่ะสองมาตังมาได้เก๋ฮะผมใจเขาไว้ตังผมเลยนะครับผมเอ้ยมาปวดอย่างนี้อย่าไปมีตังแล้วเฮ้ยพอมาฟิฮันใหญ่เอาล่ะเพื่อพิสูจน์พลังของเรามาให้หมดเลยมาดิเว้ยพวกแกหนังอะไรนี่มาสิไม่ไงเฮ้ยไม่เข้าเหรอโว้ยอะไรพวกคุณอะทำไมยิงไม่เข้าวะนี่ไม่เข้าอ่ะนี่ไงนี่ไงยิงไม่เข้าเหรอโอ้โหเป็นไงโอ้ขอบคุณมากนะเอิร์ธนะโอ้ยไปทำอะไรเธอแล้วก็ฉันตายเลยไหนไม่เป็นไรครับผมว่าแต่เราเป็นหัวน่ะเป็นไก่วิเศษครับผมโอ้ไก่เธอที่เจ๋งมากเนี่ยถูกว่าเจ๋งใช่ได้ครับผมเลยไปก่อนนะครับผมไม่กับแฟนสักก่อนสักแก้วไม่ครับผมผมรู้สึกกระปี้กระเป๋ามีไก่รู้สึกเต็มด้วยพลังงานแล้วก็มีโล่รู้สึกด้วยอุ่นใจเป็นสิ่งที่บอกเลยว่าสามารถการทุกอย่างลงไปได้เอ้ยสุดยอดจ้ะนี่เอาไงดีกลับบ้านเราจะกลับเราจะกลับบ้านแล้วคันนี้ไหมโอเคมันด่วนหนาใจไม่รู้ว่าไม่เด็กแว่นมาแล้วนี่หลบไปเด็กเงินโรงพยาบาลจะมาแล้วถ้าแบบแย่หลับได้แล้วดูนี่นะไปหลบไปเด็กอนุบาล3ขวบผมมาแล้วไม่เห็น